ฟุตบอลหญิงอินโดนีเซียถอนตัวไม่ร่วมศึกซีเกมส์ครั้งที่32ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซียประกาศถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่32หลังจากเพิ่งมีการจับสลากประกบสายการแข่งขันศึกฟุตบอลหญิงในการแข่งขันฟุตบอลหญิงซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพโดยมี9ชาติเข้าร่วมการแข่งขันและได้มีการจับสลากแบ่งสายไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยการจับสลากแบ่งสายประกอบด้วยกลุ่ม A เวียดนามแชมป์เก่าฟิลิปปินส์เมียนมามาเลเซียอินโดนีเซียส่วนกลุ่ม B กัมพูชาเจ้าภาพไทยสิงคโปร์ลาวแต่ล่าสุดทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซียได้ถอนตัวจากการแข่งขันรายการซีเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้ในขณะนี้เหลือชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน8ชาติคือเวียดนามฟิลิปปินส์เมียนมามาเลเซียกัมพูชาเจ้าภาพไทยสิงคโปร์และลาวป๊อปปองกูลเผยเจอมาแล้วโดนจับหน้าเวทีติงแฟนเพลงให้เกียรติด้วยป๊อปปองกูลเผยเจอมาแล้วโดนจับหน้าเวทีติงแฟนเพลงให้เกียรติด้วยลั่นไม่ชอบก็พูดตรงๆแฟนคลับส่วนใหญ่เข้าใจยกเว้นเมามากควบคุมยากกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ช่วงนี้หลังบรรดานักร้องชายโดนแฟนเพลงสาวๆหน้าเวทีจับเป้ากันหลายคนเมื่อได้เจอป๊อปปองกูลในงานเปิดรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์เรื่องอาตมาฟ้าผ่าที่โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์จึงสอบถามว่านักร้องหนุ่มว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมป๊อปปองกูลเจ้าตัวเผยว่าไม่มีเลยครับผมโดนมาตั้งนานแล้วคือเป็นคนที่คนชอบมาเล่นด้วยจับนมบ้างอะไรบ้างแต่ผมเป็นคนที่แอคชั่นชัดตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วถ้ามีคนเข้ามาแอคชั่นไม่ดีกับเราจะรีแอคไม่ดีกลับไปเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักแต่ต้องขอโทษทุกคนจริงๆเพราะนี่เป็นอาชีพเดียวที่ให้โอกาสกับผมป๊อปปองกูลตอนผมเรียนจบมหาวิทยาลัยผมหางานไม่มีงานไหนให้ผมเลยนี่คืออาชีพเดียวที่ให้โอกาสผมกรุณาให้เกียรติอาชีพผมด้วยนี่คือสิ่งที่ผมเป็นมาเสมอและในปัจจุบันก็เข้าใจมากขึ้นคือปัจจุบันพอมีข่าวออกมาผมเชื่อว่าเป็นคนดูที่น่ารัก 98-99%ยังเหลืออีกไม่เท่าไหร่ที่บางทีเขาเมาจริงๆไม่ไหวจริงๆก็ควบคุมยากแต่เราก็มีทีมงานที่คุยกันไว้อยู่แล้วว่าไม่อยากให้ถึงจุดที่เดินเข้ามาแล้วโยนเงินใส่แบบที่โจอี้โดนเราไม่อยากให้ถึงขนาดนั้นมันก็จะรู้สึกไม่ดีทั้งสองฝ่ายป๊อปปองกูลเคยมีคน DM มานะบอกว่าขอบคุณมากที่ดูแลโจอี้อย่างดีดูแลโจอี้ให้เขามีรีแอคตอบกลับที่ดีมากผมก็ตอบกลับไปว่าถ้ามันได้ผมมาสักนิดเรื่องราวจะไม่เป็นแบบนั้นเลยหัวเราะอันนั้นคือพรสวรรค์ส่วนตัวของเขาคือผมเป็นคนที่พูดกับเขาตรงๆถ้ามีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเราก็พูดเลยว่าเราไม่ชอบไม่โอเคกับเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเป็นสิทธิของเราที่พูดตรงๆได้ป๊อปเผยเต๋อเสียงสูงไม่หวงใหม่แต่งตัวกางเกงสุดแซ่บลั่นเซ็กซี่ดีให้ผ่านมีโอกาสได้เจอกับนักแสดงหนุ่มเต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีที่เดินทางมาร่วมงานประกาศผลรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยครั้งที่12ไทยฟิล์มดีเรคเตอร์อวอร์ด2023จึงไม่พลาดเข้าไปพูดคุยพร้อมร่วมแสดงความยินดีที่แฟนสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่ได้รับรางวัล Best Global TV Series Leading Actress จากเรื่องจังหวะหัวใจในสะอาดแต่ต้องสะดุดกับชุดหนึ่งที่สาวใหม่ใส่ร่วมงานพร้อมกับแคปชั่น
สื้อแขนยาวกางเกงขายาวแฟนคลับไม่หวงหรอกเนอะงานนี้แฟนหนุ่มเต๋อฉันทวิชจะว่าอย่างไรบ้างล่าสุดนี้ใหม่ไปรับรางวัลที่ต่างประเทศครับดีใจแทนเขาก็รู้สึกว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะไปรับที่สหรัฐอเมริกาเราก็ได้แต่มองจากเมืองไทยและชื่นชมอยู่ในใจครับรู้สึกว่าเขาทำได้ก็ภูมิใจกับเขาครับเตรียมชุดสวยๆไปเยอะแยะเลยใช่ครับเยอะมากกางเกงก็ขาสั้นหรือขายาวก็ไม่รู้เขาบอกว่าเป็นขายาวแต่มันกึ่งๆเป็นขาสั้นนะหัวเราะมันยาวนิดเดียวแต่สั้นมาก้ำกึ่งแคปชั่นบอกว่าแฟนคลับไม่หวงหรอกอ๋ออย่าห่วงนะก็เซ็กซี่ดีครับมีส่งมาบอกไหมว่าจะใส่ชุดนี้บางชุดก็ส่งบางชุดก็ไม่ส่งแต่ก็แล้วแต่เขาครับผมแล้วแต่เขาเลยเขาใส่อะไรออกมาก็สวยทุกชุดเลยครับถ้าชุดนี้ส่งมากองเซ็นเซอร์ก่อนจะผ่านไหมคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็ให้ผ่านผมรู้สึกว่าเขามั่นใจอะไรก็ปล่อยเขาครับเราควรจะได้ทำสิ่งที่มีความสุขนะที่เรามั่นใจในแบบที่เราชอบปล่อยให้ใส่ได้ใช่ไหมได้เสียงสูงนะไม่สูงเสียงเป็นอย่างนี้เป็นคนคิดเสียงสูงใหม่ดาวิกาปลื้มขึ้นรับรางวัลดารานำหญิงบนเวทีระดับโลกเผยไม่หยุดพัฒนาตัวเองหลังจากที่นางเอกคนดังใหม่ดาวิกาโฮเน่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประกาศรางวัล The 36 TH Holding Award ที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนจะคว้ารางวัล Best Global TV Series Leading Actress จากละครเรื่องจังหวะหัวใจนายสะอาดมาได้สำเร็จล่าสุดวันที่5เมษายน66ได้เจอสาวใหม่ในงานแถลงข่าว Sail Into the Fantasy World of Ragnarok Origin ที่ Waldorf Astoria Bangkok Hotel เลยสอบถามถึงความรู้สึกและบรรยากาศตอนขึ้นรับรางวัลรวมถึงเรื่องที่ช่วยดูแลเสื้อผ้าให้แฟนหนุ่มเต๋อฉันทวิชจนหลายคนชมว่าดูดีขึ้นถามถึงรางวัล Best Global TV Series Leading Actress ที่ได้รับอันนี้เป็นรางวัลที่ได้เกี่ยวกับการแสดงรางวัลนำหญิงของสายละครซีรีส์ในแถบเอเชียซึ่งได้จากเรื่องจังหวะหัวใจนายสะอาดการคัดเลือกของเขาก็คือการเปิดโหวตมาจากการที่แฟนคลับโหวตให้ดีใจมากๆต้องขอบคุณแฟนทุกคนทั้งแฟนไทยเองและแฟนอินเตอร์เนชั่นแนลเองที่โหวตให้เพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้เหมือนกันถามว่าเวทีนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนสำหรับใหม่การที่เขาเล็งเห็นเราก็ดีใจแล้วจริงๆรางวัลการแสดงในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยเองหรือต่างประเทศเองถ้าแค่มีชื่อเราหรือเขาเห็นคุณค่าทางการแสดงของเราก็รู้สึกดีใจและภูมิใจแล้วค่ะปีนี้ก็ได้เดินทางไปรับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งใหม่ไปแค่2วันเองบรรยากาศตอนขึ้นไปรับบนเวทีเป็นยังไงบ้างก็มีขึ้นไปรับรางวัลและกล่าวสปีชเหมือนกับที่เมืองไทยเลยที่สำคัญคือตื่นเต้นกลัวพูดผิดพูดถูกแต่ว่าที่แตกต่างคือใหม่แต่งหน้าเองแต่ผมมีช่างไปทำให้ถามว่าทำไมถึงแต่งหน้าเองงบไม่พอไม่อย่างนั้นก็เอาช่างหน้าไปแล้วเขาให้ตั๋วเครื่องบินไปแค่นั้นเราก็ไปกันแค่นั้นไงยิ้มการได้รับรางวัลนี้ยิ่งเป็นการพิสูจน์ตัวเองทั้งเรื่องการแสดงและความนิยมในตัวเราไหมสำหรับใหม่เองก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองในทุกๆวันอยู่แล้วจะไม่หยุดพัฒนาเด็ดขาดเรายังรู้สึกว่าเรายังได้อีกยังทำได้ดีกว่านี้คิดว่าวันหนึ่งก็จะเก่งกว่านี้ให้ได้วันนี้ก็เหมือนกับว่าค่อยเป็นค่อยไปเพราะอย่างใหม่เองไม่สามารถมองเห็นตัวเองทำอาชีพอะไรได้อีกแล้วนอกจากการแสดงแล้วก็คิดว่าจะแสดงไปจนอายุ 40-50ถ้าตอนนั้นยังสุขภาพแข็งแรงก็คงจะทำงานเป็นนักแสดงอยู่ค่ะไม่ทิ้งอาชีพนี้แน่นอนชอบค่ะจากที่ตอนเด็กๆไม่รู้จักมันและรู้สึกว่าทำไม่ได้แน่ๆจนทุกวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอสิ่งที่ตัวเองรักตั้งแต่อายุยังน้อยถามถึงชุดที่ใส่ถ่ายลงไอจีแล้วบอกว่าเขิน
ชุดนั้นใส่ประมาณ10นาทีถ่ายรูปเสร็จก็รีบเปลี่ยนชุดแล้วก็ขายเลยชุดนั้นอ่ะมันเขินไม่กล้าใส่แล้วด้วยความที่มันเป็นลายอย่างที่ทุกคนเห็นคือมันเป็นคอลเลกชันที่สกรีนเหมือนเป็นบอดี้ของผู้หญิงก็จะเห็นเป็นหน้าอกเราก็เอามาถ่ายเป็นคอนเทนต์แล้วกันแล้วก็รีบขึ้นรถไปเปลี่ยนแล้วตอนที่ถ่ายคนมองเยอะมากจริงๆทุกชุดที่ใส่ถ่ายลงไอจีล่าสุดก็ใส่แป๊บเดียวเหมือนกันเพราะว่าคนที่ขับรถผ่านไปเปิดกระจกมาแซวหมดเลยนอกจากจะดูแลเสื้อผ้าให้ตัวเองแล้วยังดูแลเสื้อผ้าให้พี่เต๋อด้วยพยายามดูแลลุงให้ดีที่สุดเท่าที่จะดูแลได้เลยอย่างเช่นเมื่อวันก่อนพี่เต๋อต้องไปงานประกาศรางวัลของสมาคมผู้กำกับแล้วก่อนหน้าวันหนึ่งเราเจอลุงก็ถามว่าจะไปงานใส่ชุดอะไรลุงก็บอกมาว่ายังไม่รู้เลยอ่ะเราก็เครียดแล้วเครียดประหนึ่งว่าตัวเองจะต้องไปงานเองเลยบอกว่าไม่ได้นะเราจะต้องเตรียมชุดไปนิดนึงหรือเปล่าเหมือนแนะนำไปว่าแบรนด์นี้ตอนนี้สวยนะหลังจากนั้นพี่เขาก็ไปจัดการเองแล้วจำเป็นจะต้องแหวกออกขนาดนั้นด้วยใช่ไหมใหม่ไม่ได้อยากให้แหวกขนาดนั้นเลยทุกคนใหม่ก็ถามว่าต้องจิกไหมแต่เขาบอกว่าจิกไม่ได้เพราะมันเป็นชุดหน้าร้านถ้าเราไปจิกเราต้องซื้อแล้วมันแพงถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรมันถึงเวลาที่ต้องไปงานแล้วเขาก็เลยไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวเอามือดึงไว้ก็ได้ว่าแต่วันนั้นเปิดเยอะมากเลยเหรอคะทำหน้าสงสัยห่วงไหมไม่ค่ะกลัวว่าเขาไปงานแล้วมันจะเปิดมากเกินไปแค่นั้นเองแต่เวลาที่มีคำชมว่าพี่เขาดูดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นเราจะแบบภูมิใจคือก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรอกแค่เป็นคนคอยสะกิดเฉยๆแต่ว่าทุกอย่างที่เขาทำอย่างเช่นเข้าฟิตเนสเขาทำด้วยตัวเขาเองแต่อย่างที่บอกว่าเวลาที่เขาถูกชมเราก็ดีใจค่าสไตลิสต์ไม่คิดเลี้ยงข้าวก็พอยิ้มเธอ